ผมนึกว่าคุณพัดออกไปทานข้าวคนอื่นแล้วสิพอดีว่าพัดเปลี่ยนใจนะคะอยากจะพักมากกว่าแล้วคุณชินทานข้าวหรือยังคะไปทานด้วยกันไหมคะไม่เป็นไรครับผมสั่งข้าวมาทานในห้องแล้วนะครับไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวพัดไปทานคนเดียวก็ได้จังหวะของเราเนี่ยไม่ตรงกันทุกทีเลยนะคะพัดไม่แน่ใจนะคะว่ามันไม่ตรงกันเองหรือว่าคุณชินตั้งใจให้มันไม่ตรงกันแน่คือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือคุณชินรู้ใช่ไหมคะว่าพัดรู้สึกยังไงกับคุณจริงๆมันก็น่าอายเหมือนกันนะคะที่ผู้หญิงต้องเป็นคนพูดเรื่องนี้ซะเองเนี่ยแต่พัดแค่อยากจะรู้จริงๆค่ะว่าความรู้สึกที่พัดมีมันมีส่วนไหนตรงกับของคุณบ้างไหมคะผมชอบคุณพัดนะครับแต่ในฐานะเพื่อนร่วมงานครับไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยพัดจะได้รู้ว่าพัดเป็นได้แค่นั้นจริงๆพัดจะได้เลิกพยายามค่ะฉันจริงบ้างไหมไม่ได้หรอก